สนับสนุนคลิป Exclusive โดย Amado Relief for Your Health โรงเรียนไบลิงกัวหลักสูตรอินเตอร์เนชั่นแนลที่ดีที่สุดในประเทศไทยสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต SBS มาเจอใน YouTube ครับเช้าวันที่ที่สุดหม่นหมองเอ๊ะทำไมเวลาหลังๆเราเจอกันในโซเชียลมีเดียมันต้องเป็นฟิลนี่ตลอดเลยนะสงสัยเหมือนกันนะฮะเซ็งเหลือเกินนะครับก็เดี๋ยวตามข่าวกันต่อฮะจริงๆมันมีหลังเกมที่โอเลกุนาโซชาเดินไปทำมืออย่างนี้นะครับเซซอรี่ฮะขอโทษทางแฟนบอลปีศาจแดงที่มาเป็นทีมเยือนนะครับเดินทางมาไกลมากนะครับจากภาคเหนือนะครับแมนเชสเตอร์นี่อยู่ภาคเหนือเดินทางมาเกือบใต้เลยนะครับลอนดอนมาเยือนวัตฟอร์ดใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงกว่านะครับถ้าใช้รถบัสหรือว่ารถโค้ชนะครับถ้ารถไฟความเร็วสูงก็หลายนาทีเหมือนกันอ่ะเป็น45นาทีหรือชั่วโมงใช้เงินเยอะอ่ะรถไฟสายเวอร์จินเนี่ยผมเคยนั่งอยู่ 4,000 กว่าบาทนะครับครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องไปขอโทษแฟนบอลนะครับทีนี้พูดต่อจาก TikTok นะฮะก็ตอนแรกมีความมั่นใจว่าบริษัทแดงเนี่ยน่าจะกลับมาได้หลังจากไปประชุมกันมานักเตะซีเนียร์ต่างๆใช่ไหมก็คิดว่าบรรยากาศต่างๆมันน่าจะดีขึ้นหลังจากที่เบรกทีมชาติกันไปแล้วโรนัลโดเองก็เพิ่งจะไปแพ้กับทีมชาติโปรตุเกสเพราะฉะนั้นเอาให้มันชินไปเลยนะครับจริงๆก็พูดกับไอ้เจ้าไบก่อนที่จะเข้าเกมกับวัตฟอร์ดว่าพี่ว่าน่าจะชนะแล้วก็กลับมาได้เล่นดีด้วยชนะไม่ชนะไม่รู้นะฮะไอ้เจ้าไบก็ถามบอกพี่ผมพูดเพราะว่าถล่มด้วยทุเรศคำพูดตัวเองมากนะครับไอ้เจ้าไบถามเลยเราโดนถล่มหรือว่าเขาถล่มเราพี่นะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยสเปรย์รายชื่อตัวจริงก็มีแค่เมสันกรีนวูดคนเดียวที่ผมค่อนข้างสงสัยว่าเอ๊ะหายไปไหนสุดท้ายก็คือกรีนวูดติดโควิดนะครับก็เลยทำให้เจดอนซานโชได้เป็นตัวจริงนะครับนอกนั้นนี่ก็ไม่แปลกใจเพราะว่ากลับมาใช้หลัง4แล้วกองกลางทำไมไม่ใช้เฟรดเพราะเฟรดเพิ่งเดินทางกลับมาจากบราซิลที่เจอกับอาร์เจนตินานะครับก็เลยใช้มาติชและมาติชก็จ่ายบอลเป็นตัวจ่ายบอลอยู่แล้วสุดท้ายโอ้โหเสียจุดโทษเร็วเหลือเกินนะครับแบ็คโทมินีลูกนั้นต้องโทษสกอตตี้ไม่ได้หรอกครับต้องโทษบูโน่ที่แบบหวดเลอะเทอะมากเลยครับโอเคซามโทษไม่ดีเดกาเซฟได้2รอบแต่หัวใจของมันจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่การแอนตี้เพรสซิ่งนะครับด้วยความที่วัตฟอร์ดลาเนียรี่เนี่ยแกฉลาดมากตอนนี้แมนยูไนเต็ดเนี่ยสูญเสียความเชื่อมั่นไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเจอกับคู่แข่งคนไหนเนี่ยเขาก็มากดคุณเฟียร์แฟคเตอร์มันจบไปแล้วครับเขาเห็นแมนยูไนเต็ดตอนนี้ตัวแค่นี้เองครับกับสมัยก่อนที่ถ้าคนเจอแมนยูไนเต็ดในหูแมนยูนี่บิ๊กมากอย่างแมนมอสใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยคนมองปีศาจแดงแค่หมูตัวนึงที่แบบกดๆเดี๋ยวมันก็ตายนะครับก็มาวิ่งไล่แล้วปีศาจแดงคือไม่คิดว่าวัตฟอร์ดจะมาเล่นดีแบบนี้โอ้โหแก้ทางไม่ได้แอนตี้เพรสซิ่งคือหรือว่าแกะเพรสซิ่งไม่ได้เลยสุดท้ายก็โดนนำ 2-0 นะครับครึ่งเวลาหลังหลายคนบอกพี่เห็นไหมดอนนี่ฟันเดอร์เบกกลับมาเล่นดีเลยเนี่ยคือเอาดอนนี่ลงมาถูกจังหวะกับการที่เขามีแพชชั่นกับไอ้นักเตะคนอื่นที่มันหัวตกหมดแล้วเพราะว่าไร้ความเชื่อมั่นไร้ความมั่นใจมันแพ้จนมันแบบมันช้ำไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นการเอาดอนนี่มาปลุกระดมมาอะไรมันก็ทำให้กระเตื้องมานะครับแต่เอาจริงๆนะครับนัดเนี้ยคริสโตโรนโดไม่คมนะฮะคือด้วยความที่โดแกไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าอาชีพตอนนี้คือดัดแปลงมาใช้อาชีพไอ้จังหวะหลุดเดี่ยวเนี่ยเขาสู้เอเดอร์เซนคาวานี่ไม่ได้นะครับมีโอกาสลูกนั้นต้อง 2-2 ไปแล้วนะฮะสุดท้ายไม่ได้แล้วลูกเกมดีขึ้นวัตฟอร์ดพยายามจะเอาลูกที่3เพราะฉะนั้นช่องก็เกิดให้ปีศาจแดงเนี่ยในการไล่จี้แล้วเห็นไหมจานซานโชพอเล่นทางขวาเนี่ยดีเลยนี่คือคำถามที่ผมอยากจะถามโอเล่แล้วผมก็เข้าใจว่าเฮ้ยคุณน่ะอยากได้ซานโชนักหนาคุณไม่รู้วิธีใช้มันจริงเหรอผมเนี่ยอยู่กับซานโชมาตลอด3ปีกับบุนเดสลีกาเยอรมันคือเขาชัดเจนมากนะครับคือเขาไม่สามารถที่จะเขาไม่ได้แข็งแรงเหมือนแรดฟอร์ดในการที่จะไล่ตะบึงเลี้ยงกินตัวกระชากลากเลื้อยหลุดกองหลังไปได้แต่เขาเป็นบอลใช้จังหวะมีความเร็วในระดับหนึ่งใช้จังหวะโยกซ้ายขวาแล้วก็มีตัวเล่นร่วมกับเขาอย่างดอร์ทมุนด์เนี่ยช่วงที่เขาพีคคือทางขวาของดอร์ทมุนด์มีฮาคิมีตรงกลางมีมาโครอยมันมีตัวเชื่อมให้แรดฟอร์ดเล่นพร้อมเมื่อคืนนี้จังหวะที่มีดอนนี่ฟันเดอร์เบกมาเล่นร่วมซานโชมันกลับมาเป็นคนเดิมเลยนอกเหนือจากไอ้แบ็คขวาที่วันพิซซ่ามันไม่มีทางสู้ฮาคิมีได้อยู่แล้วแต่ผมก็สงสัยว่าโอ้โหโอเล่กับทีมนั้นน่าจะสเกาต์จอร์ดานซานโชมานานนะ
ไม่รู้วิธีใช้จริงๆอะว่ามันไม่มีใครไปประคองเขาไม่ได้ถ้าเขาเป็นบอลจังหวะถ้าชิ่ง 1-2 เงี้ยเขาทำได้ดีมากนะครับอ่ะแต่พอ 2-1 โรนโดตีเสมอไม่ได้2จังหวะนะครับมาโดนใบแดงซึ่งมันเป็นใบแดงที่แบบโอ้โหมันทำลายล้างเกมมากๆเลยนะครับคือเมื่อวานเนี่ยแกรี่เนวิลได้พูดปกป้องแฮร์รี่แม็กไกวร์เอาไว้ว่าเขาเนี่ยเคยเจอบอลโหดๆหนักๆคือเล่นบอลติดต่อกันตั้งแต่ปี95 96นะครับ96ยูโร96 97 98เล่นติดๆมามีช่วงเวลาพักน้อยมากเขาบอกว่าเขาช้ำมันล้ามากจนสุดท้ายเนี่ยต้องไปปรึกษาจิตแพทย์เขาบอกเขาเข้าใจแฮร์รี่แม็กไกวร์ดิแม็กไกวร์กำลังอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับเขาก็คือแบบมันเล่นบอลมาติดกันตั้งแต่ฤดูกาลก่อนจนถึงยูโรมีเวลาพักได้แค่2-3 วีคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดจากอาการช้ำตรงนั้นนะครับแกรี่เนวิลบอกเข้าใจแม็กไกวร์ว่าเป็นแบบนั้นแต่ผมจะบอกว่าไอแฮร์รี่แม็กไกวร์เนี่ยนะครับคือด้วยความที่เขาทักษะดีเนี่ยฤดูกาลแรกๆเนี่ยเราพึ่งเขาในการจ่ายบอลเยอะเขาเหมือนแม็กคูมเมลภาค2ฟุมเมลโบเตงคือต้นแบบของบอลกองหลังบอลเยอรมันก็คือพาบอลมาละจ่ายแล้วก็โยนบอลเป็นคอร์เตอร์แบ็กได้แม็กไกวร์เป็นแบบนั้นกับทีมชาติอังกฤษเป็นแบบนั้นกับแมนยูไนเต็ดคนถามว่าทำไมแม็กไกวร์เล่นกับทีมชาติอังกฤษเล่นดีมากคุณเทียบไม่ได้หรอกครับเพราะมันเจอซานมาริโน่นะครับคือแฮร์รี่แม็กไกวร์เพิ่งจะมาฟอร์มตกหลังจากเกมเลสเตอร์เพราะว่าเขาโดนเข็นลงสนามก่อน10วันนะจากการบาดเจ็บหลังจากนั้นเขาเป๋เลยพอหลังจากเจอลิเวอร์พูลมาเจอแบบนั้น5-0นะฮะใครไม่เป๋บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเนี้ยมันก็คือชินนะฮะพยายามจะเซตบอลนะจับยาวชีวิตจบเลยนะครับโดนใบแดงครับซึ่งมันไม่มีทางกลับมาได้อยู่แล้วนะครับก็มีโอกาสยิงครั้ง2ครั้งนอกนั้นก็โดน 3-1 แล้วโดน 4-1 เลยนะครับแล้วก็เป็นจุดที่จุดสลบจุดตายเลยนะครับหลังจากนี้เนี่ยความมั่นใจความเชื่อมั่นสูญสิ้นไปหมดแล้วนะครับสำหรับปีศาจแดงคือมันมีอย่างนึงไม่เข้าใจคือแม็กไกวร์มันจะลุกกับลูกชอมันจะชนอะไรกันนักหนาเนี่ยขนาด DKR เซฟลูกที่2ได้จุดโทษอ่ะหลังจากต้องยิงใหม่มันยังวิ่งชนกันเลยนะครับคือแบบการสื่อสารความมันลนลานไปหมดแล้วนะครับช่วงที่มั่นใจมันสามารถที่จะแบบนิ่งๆค่อยๆสกัดได้ตอนนี้มันเป๋หมดแล้วนะครับทีนี้มาถึงเรื่องสุดท้ายก็คือทำไมถึงยังไม่ปลดก่อนหน้านี้เป็นเหตุผลเพราะว่าคนที่อยากได้เนี่ยมันยังไม่ว่างเช่นโปเชตติโน่นะครับแล้วก็แม้กระทั่งสมมุติเอาที่รายชื่อที่มีและอยากได้ทั้งโปเชตติโน่ทั้งเทนฮากใช่ไหมครับเขามีงานอยู่โรเจอร์สก็มีงานกับเลสเตอร์ส่วนคนที่ว่างเขาก็ไม่มาซีดานนี่คือไม่ตอบรับแมนยูไนเต็ดเลยและที่ยิ่งมาเห็นแบบนี้เขาไม่มาหรอกนะครับลุยส์เอริเก้ก็ต้องรอสเปนจบเพราะฉะนั้นแมนยูไนเต็ดอยู่ในจังหวะที่ปลดก็ปลดไม่ได้ไม่รู้จะเอาใครมาแทนเพราะว่าคนที่ได้มาเนี่ยคือเราจะทำเหมือนนิวคาสเซิลไม่ได้นะครับด้วยการที่แบบเฉดหัวสตีฟบูสออกไปแล้วเอาผู้ช่วยมาคุมซึ่งมันไม่ได้ดีขึ้นไงอันนั้นคือซาอุเข้ามาเขาไม่รู้เรื่องไงเขาปลดเลยสุดท้ายเนี่ยเพื่อนมันก็ยังแพ้จนทุกวันเนี้ยคือแมนยูไม่สามารถปลดโอเล่แล้วเอาคาลิคุมก่อนเอาเฟลเชอร์คุมก่อนเอาแม็กคิแลนคุมก่อนได้ไงมันต้องเอาคุณซื้อที่แบบมาได้ตัวมาก่อนแล้วค่อยไล่ออกใช่ไหมครับแต่ตอนเนี้ยคือด้วยความที่คนที่จะมีเนี่ยมันไม่ได้เลยนี่ก็เป็นจุดใหญ่ของปีศาจแดงที่จะทำไงต่อฮะจะต้องมาเชิญแลนกิ๊กมาไหมไปเอาเวนลูนี่มาไหมต้องไปอันเชิญเซอร์เล็กคอร์รูชันลงมาไหมหัวนี่เป็นเรื่องใหญ่มากที่เดี๋ยวเราต้องตามประเด็นในเกมวันนี้นะฮะอ่ะมาเจอกันตอนเช้าก่อนนะฮะระบายซิงเกิลแบบซันเดย์ครับอย่าลืมครับคุณผู้ชมครับใครอยากตามประเด็นเรื่อง TikTok นะฮะไปดูได้คุณโอเปโร่ก็กำลังจะแขวนสตั๊ดเพราะว่าเจอปัญหาเรื่องโรคหัวใจก็มีพูดไปแล้วใน TikTok ป๊อปวีรพลส่วนใครอยากจะชโลมใจด้วยแมตช์คลาสสิกที่สมัยก่อนแล้วก็เชียร์ฟุตบอลมันก็แบบนี้ฮะมันมีช่วงระยะเวลาที่ดี10-20 ปีเราดีมากๆเลยขอเชิญชมไปดูแมตช์คลาสสิกได้ทาง TikTok MUG ไทยเสิร์ชหาชื่อผมป๊อปวีรพลหรือ MUG ไทยได้ใน Google ได้เลยครับบาย